ที่บ้านพี่มีปัญหาคือเวลาน้ำท่วมน้ำนี่แค่เอวและทีนี้ระบบจัดการน้ำตรงนี้มันไม่ดีอ่ะของเรามันต่ำที่นี่มันสูงใช่ไหมของเขาอ่ะเขาไหลเข้าบ้านเราไงพี่ถึงอยากจะไปพอดีมันมีโครงการนี้มาพี่ก็อยากร่วมไงเพราะข้างหน้าเราก็เป็นกำแพงเมืองอยู่แล้วไงไหนๆมันก็ต้องได้ไปอยู่แล้วไงเตรียมตัวพี่ก็ออมทรัพย์ปลุกระดมชาวบ้านที่เขาอยากจะไปกับเราพี่ก็เอาออมทรัพย์ออมอะไรกันทุกวันที่10ของเดือนเงี้ยก็เก็บมาได้แสนกว่าละมันได้อย่างเสียอย่างดีที่เราได้ไปได้บ้านที่ดินใหม่ใช่ไหมมันไม่ต้องมายุ่งยากเวลาเข้าพรรษาน้ำท่วมน้ำอะไรเนี่ยมันลำบากพี่ก็อยากจะไปตอนเนี้ยแต่เสียอย่างเดียวที่เราไม่ได้ขายของแต่พี่ก็ขอให้พื้นที่ได้เราได้ขายของเหมือนที่เราขายเขาก็โอเคตอนแรกเช่าอยู่ที่นี้แต่ว่าพอเขาออกเขามาว่ามีบ้านมั่งคงแล้วเขาให้คนที่ไม่มีบ้านน่ะไปอยู่แล้วจากนั้นพี่ก็ไปลงทะเบียนกับเขาแต่ว่าต้องใช้บ้านเลขที่เขาไงคะตอนแรกเพราะว่าพี่อาศัยอยู่ที่นี้ใช่ไหมต้องใช้บ้านเลขที่เขาแล้วพอเจ้าของเขารู้อ่ะเจ้าของเขาบอกไม่ให้เช่าแล้วถ้าพี่เช่าอีกเขาบอกว่ากลัวจะโดนยึดก็เลยเขาไล่พี่ออกพี่ก็เลยไปเช่าอยู่ที่แดงกองประตูหรือเปล่าคะที่นั้นค่ะถามว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนค่ะเวลาไปทำงานที่นั้นก็มาตั้งขายของที่นี่ใช่ไหมคะเลิกงานแล้วก็มาตรงเนี้ยชาวบ้านอยากทำคนที่อยู่ในเนี้ยคนที่นอนที่เนี้ยเราต้องพูดเรื่องที่อาศัยเพราะว่าที่อาศัยเป็นครอบครองพื้นที่เยอะที่สุดในนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีมิติโบราณสถานมิติสิ่งแวดล้อมเมืองโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ความเหลื่อมล้ำอยู่ในโจทย์นี้เนาะถ้าเราสามารถเปลี่ยนจัดการทั้งหมดได้เนี่ยเราจะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับเมืองเนี่ยเศรษฐกิจระดับรากหญ้าไม่ผ่านในทุนเนี่ยไปถึงหน้าบ้านคนที่ต้องการโอกาสเนี่ยอย่างน้อยพันล้านบาทต่อปีเนาะเราจะเชื่อมสวนสาธารณะ4สวนของเมืองเชียงใหม่ให้คนเชียงใหม่มาใช้เวลาริมคลองแม่ข่าได้เนาะเราจะฟื้นฟูโบราณสถาน 2.5 กิโลเมตรเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองได้นะครับเราสร้างการสัญจรทางเลือก5กิโลเมตรระหว่างเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่ครอบคลุมพื้นที่1ใน4ของเขตเทศบาลได้เนาะเราจะมีระบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 1,600 ถึง 2,000 ยูนิตได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผมนี่คือโจทย์สำคัญของการทำผังแม่บทนี้นะว่าจะทำให้แม่ข่าเนี่ยที่เราพูดว่ามันเป็นชัยมงคลในอดีตเนี่ยมันจะเป็นชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่ในอนาคตได้อย่างไรเนาะถ้าทำมิติเดียวภูมิทัศน์อย่างเดียวมันง่ายแต่ถ้าเราบอกเราจะเอาโจทย์ทั้งหมดที่เล่ามาเมื่อกี้ทำทั้งหมดอ่ะมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลักดันระดับประเทศอ่ะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องทำเนาะเพื่อทำ3เรื่องนะครับ1ก็คือนโยบายเพื่อให้ทุกหน่วยงานเห็นชัดเจนตรงกันไปทิศทางเดียวกันว่าจะไปทางนี้นะเรื่องที่2คือปลดล็อกกฎหมายบางข้อที่มันอาจจะออกมาเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ไม่ได้สะท้อนสภาวะปัจจุบันหรือว่าข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนบางครั้งข้อมูลในกฎหมายกับข้อมูลบนความจริงมันไม่ตรงกันแล้วก็ข้อที่3คือผลักดันเรื่องงบประมาณเนาะซึ่งเราประเมินว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยใช้งบประมาณกลมๆเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่ง4,000 ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันมันมีอยู่แล้ว 1,600 ล้านบาทในระบบของบ้านมั่นคงนะครับถ้าคูณตามยูนิตเนี่ยงบประมาณไม่ได้แปลว่าต้องใช้วันนี้ปีนี้หรือปีหน้านะแต่ถ้าเราประกาศนโยบายปลดล็อกกฎหมายแล้วนโยบายก็จะทำให้ผลักดันงบประมาณค่อยๆใช้ค่อยๆปรับปรุงได้เนาะสำคัญที่สุดคือเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันก่อนปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังเป็นคนละเป้าหมายเนาะแต่ละคนเห็นมันไม่ตรงกันเลยคิดว่านโยบายระดับชาติอ่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทิศทางร่วมเกิดขึ้นได้ครับ